ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับโคอีเธอซ่อนร้ายเรื่องราวความต้องการของผู้คนเริ่มต้นที่หญิงสาวสุดสวยอย่างโคอีเช้าวันนี้สาวสวยอย่างเธอก็ถูกพามาเดินช้อปปิ้งด้วยมีชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆซึ่งชายคนนี้ก็ไม่ใช่พ่อหรือว่าสามีแต่เขาเป็นลูกค้าที่ชื่นชอบในความงดงามของโคอีดูทรงแล้วไม่บอกพวกเราก็น่าจะรู้ว่าโคอีเธอเป็นอะไรฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับคุณหมอแคทเธอรีนคุณหมออันดับหนึ่งด้านสูติเวชวันนี้ระหว่างที่เธอกำลังยืนรอผู้ป่วยหมอแคทก็ได้เปิดหน้าต่างไปเห็นโคอีแน่นอนว่าคุณหมอแคทเธอรีนเธอก็ดูออกว่าทั้งคู่นั้นเป็นอะไรกันฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับอาจารย์เดวิดอาจารย์คนนี้เขาเป็นสามีของคุณหมอแคทเธอรีนเขาเป็นอาจารย์รูปหล่อที่กำลังสอนนักศึกษาของตนด้วยรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรแล้วด้วยรอยยิ้มของอาจารย์ทำให้สาวๆในคลาสเรียนพยายามชวนเดวิดให้ไปกินข้าวเย็นด้วยกันแต่ว่าเดวิดก็บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผมแล้วผมต้องรีบขึ้นเครื่องบินกลับไปที่บ้านด้วยขณะเดียวกันด้านแคทเธอรีนตัวของเธอที่เป็นภรรยาของเดวิดเธอกับเพื่อนๆอีกหลายสิบคนก็กำลังจัดงานปาร์ตี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของเดวิดทว่าระหว่างที่กำลังรอเซอร์ไพรส์สามีตัวเองเดวิดก็ได้โทรเข้ามาบอกข่าวร้ายว่าผมตกเครื่องบินกลับบ้านไม่ทันแน่ๆด้วยในฉากนี้ถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าด้านหลังของเดวิดได้มีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาพอดีส่วนที่ฝั่งของแคทเธอรีนกลายเป็นว่าเธอกับเพื่อนๆก็เลยต้องเลี้ยงฉลองกันเองแบบไม่มีเจ้าภาพเช้าวันต่อมาแคทเธอรีนก็ตื่นขึ้นมาเจอกับเดวิดที่ตอนนี้กำลังแต่งตัวเพื่อเตรียมออกไปหาอะไรกินแคทเธอรีนพอเห็นสามีจะออกไปจากบ้านอีกแล้วเธอก็พยายามบอกให้เขาไปดูของขวัญก่อนสิเพื่อนๆคุณฝากเอาไว้เยอะมากเลยแต่ว่าเดวิดก็ไม่สนใจไม่นานหลังจากเดวิดออกไปจากบ้านแคทเธอรีนก็เดินไปบอกกับลูกชายที่มีชื่อว่าไมเคิลให้เขาพาเพื่อนสาวของตัวเองออกไปสักทีไมเคิลพอโดนดูไอหมอนี่ก็เลยอ้างว่าพ่อไม่เห็นว่าอะไรผมเลยสักคำแคทเธอรีนพอได้ยินแบบนี้ก็เลยตั้งใจจะไปเคลียร์กับเดวิดแต่ยังไม่ทันจะได้เจอกับสามีจู่ๆโทรศัพท์ของเดวิดที่วางไว้ในเสื้อก็ดันมีคนส่งข้อความเข้ามาพอดีแล้วพอแคทเธอรีนหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าก็ดันมีคนที่ชื่อว่ามิเรนดาส่งรูปคู่กับอาจารย์เดวิดมาด้วยแถมเธอยังพิมพ์มาว่าขอบคุณสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาฉากต่อมาเดวิดก็ได้พาภรรยากับลูกมานั่งดูงานแสดงดนตรีอย่างมีความสุขไม่มีใครพูดอะไรเลยสักคำหลังจากการแสดงจบลงเดวิดกับแคทเธอรีนก็ได้เข้าไปเจอเพื่อนที่ร้านอาหารแต่แทนที่แฟรงค์เพื่อนของทั้งคู่จะหันมาคุยด้วยไอ้เจ้าแฟรงค์คนนี้กับเอาแต่ซุกอยู่กับแฟนสาวของตนคุณหมอแคทเธอรีนพอเห็นก็เลยลุกขอไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าพอไปยืนอยู่หน้ากระจกเธอนั้นก็ได้ปล่อยผมออกมาเพื่อหวังว่ามันจะพอดูดสายตาของใครได้บ้างระหว่างนั่งอยู่ในห้องน้ำคุณหมอแคทเธอรีนก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้มาจากห้องน้ำอีกฝั่งแคทเธอรีนด้วยความเป็นห่วงก็เลยถามไปว่าคุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมหญิงสาวห้องข้างๆก็เลยขอทิชชู่หน่อยพร้อมกับบอกว่าหัวผู้ชายนี้มันเลวมากจริงๆพอทั้งคู่ออกมาเจอกันด้านนอกปรากฏว่าหญิงสาวสุดสวยคนนี้ก็คือโคลอีเธอยื่นปิ่นปักผมอันหนึ่งให้กับแคทเธอรีนโคลอีอ้างว่าแคทเธอรีนเป็นคนทำตกเอาไว้แต่แคทเธอรีนก็ปฏิเสธเพราะนั่นไม่ใช่ของฉันสักหน่อยพอแคทเธอรีนกลับมาที่โต๊ะปรากฏว่าเธอก็หันไปเห็นโคอี้เข้าพอดีและดูเหมือนว่าเธอนั้นคงเป็นแม่เสือสาวที่คอยจับหนุ่มๆยามค่ำคืนแน่เช้าวันต่อมาระหว่างที่หมอแคทเธอรีนกำลังยืนเมื่อลอยเธอก็สังเกตเห็นโคอี้เข้าอีกครั้งหญิงสาวคนเดิมที่ตนเจอเมื่อวานก่อนในห้องน้ำวันนี้โคอี้เข้าไปทำงานในร้านประจำพอถึงตอนเย็นแคทเธอรีนก็เลยเข้าไปเจอกับโคอี้ในร้านเหล้าพอทั้งสองคนแนะนำตัวกันเสร็จแคทเธอรีนก็ได้บอกเหตุผลที่ตนมาเจอกับโคอี้ซึ่งนั่นก็คือการจ้างวานให้โคอี้นั้นช่วยเข้าไปหาสามีของเธอหน่อยคุณหมอแคทเธอรีนคิดว่าเดวิดกำลังนอกใจเธออยู่เธออยากรู้ว่าเดวิดจะทำยังไงเมื่อได้เจอกับสาวที่สวยที่สุดแบบนี้เช้าวันต่อมาโคอี้ก็ได้เข้าไปเจอกับเดวิดในร้านอาหารที่เขาเข้าไปประจำสิ่งแรกที่โคอี้ทำก็คือเลือกไปนั่งโต๊ะฝั่งตรงข้ามกับเดวิด
จากนั้นเธอก็แกล้งเดินไปขอน้ำตาลจากเขาพอกลับไปนั่งที่โคอี้ก็ได้แอบส่งยิ้มหวานๆให้เดวิดไปหนึ่งทีพอถึงช่วงบ่ายโคอี้ก็ได้ไปหาแคทเธอรีนที่ร้านกาแฟโคอี้บอกแคทเธอรีนไปว่าวันนี้เดวิดเข้ามาคุยกับฉันด้วยเขาเข้ามาถามว่าฉันเรียนอยู่หรือเปล่าแล้วจากนั้นเราก็คุยเรื่องการศึกษากันนิดหน่อยเดวิดใช้ความเป็นอาจารย์เข้าถึงโคอี้ได้ดีมากๆเขาเป็นสุภาพบุรุษเดวิดเขาไม่ได้พูดลามปามอะไรเธอเลยสักอย่างเขาแค่เข้ามาคุยเฉยๆก็แค่นั้นแคทเธอรีนพอได้ฟังสิ่งที่โคอี้บอกเธอก็รู้สึกถึงมากๆที่คนคนหนึ่งจะสามารถจูงใจใครได้ง่ายๆแบบนี้ก่อนจากกันคุณหมอแคทเธอรีนก็ได้มอบเงินปึกใหญ่ให้กับโคอี้และทั้งสองก็ตกลงกันว่าเราจะทำเรื่องนี้กันอีกรอบฉากต่อมาเมื่อแคทเธอรีนกลับมาถึงบ้านวันนี้เธอก็บังเอิญได้ยินไมเคิลลูกชายของตนกำลังมีปากเสียงกับแฟนสาวของเขาผ่านสกายดูเหมือนว่าไมเคิลจะถูกหญิงสาวคนนั้นทิ้งเข้าให้ซะแล้วแคทเธอรีนพอรู้ก็เลยเข้าไปคุยกับเดวิดเดวิดที่กำลังแชทกับใครบางคนถึงกับสะดุ้งพอแคทเธอรีนถามว่านายคุยกับใครเดวิดก็บอกว่าแค่นักศึกษาหน้าพอแคทเธอรีนเล่าเรื่องที่ไมเคิลนั้นโดนแฟนบอกเลิกเดวิดก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องของวัยรุ่นเด็กม.ปลายพวกวัยรุ่นก็เป็นกันแบบนี้แหละผมว่าเราอย่าไปบงการอะไรพวกเขาเลยจะดีกว่าเช้าวันต่อมาแคทเธอรีนก็ตื่นขึ้นมาเห็นไมเคิลกำลังคุยโทรศัพท์กับเดวิดเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่เดวิดบอกไม่มีเพจเรื่องที่ไมเคิลโดนทิ้งเดวิดสามารถเคลียร์ในแบบผู้ชายได้อย่างสบายแคทเธอรีนพอเห็นว่าตอนนี้ครอบครัวของตัวเองอยู่กันดีเธอจึงตัดสินใจไปหาโคอี้เพื่อขอยกเลิกการว่าจ้างที่ตนเคยจ้างก่อนหน้าทว่าโคอี้ก็บอกว่าไม่ทันแล้วล่ะวันนี้ฉันเพิ่งไปนั่งกินข้าวกับเดวิดมาหมาดๆวันนี้เดวิดส่งสายตาหวานๆให้ฉันด้วยโคอี้บอกต่อไปว่าแล้วในระหว่างที่นั่งกินข้าวกันอยู่โคอี้เธอก็เลยพูดออกไปก่อนว่าหนูขอจูบคุณได้ไหมเดวิดทีแรกเดวิดก็ปฏิเสธแต่สักพักเดวิดก็ได้พาโคอี้ไปที่รับสายตาผู้คนที่นั่นเป็นโรงเพาะชำที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นโคอี้เล่าต่อไปอย่างร้อนลุ่มเธออ้างว่าทั้งสองคนมีความสุขกันอยู่นานแคทเธอรีนพอได้ฟังเธอก็หัวเสียมากๆเพราะงานที่เราตกลงกันมันไม่ได้มากมายขนาดนี้ฉันแค่จ้างให้เธอไปคุยกับเดวิดไม่ใช่ให้เธอไปทำอะไรแบบนั้นกับสามีของฉันสักหน่อยพอพูดจบคุณหมอแคทเธอรีนก็ได้โยนเงินแล้วลุกออกไปจากร้านทันทีระหว่างที่กำลังรอขึ้นรถคุณหมอแคทเธอรีนก็ได้หันไปเห็นหญิงสาวโคอี้ที่ตอนนี้เธอปั่นจักรยานลื่นล้มคร่าพิมะจนหัวเข่าเธอแตกเป็นเหตุให้แคทเธอรีนที่เป็นหมอต้องรีบพาโคอี้เข้าไปทำแผลซะก่อนระหว่างนั่งทำแผลกันในร้านคนดูอย่างเราก็จะได้เห็นแววตาของโคอี้แววตาที่เธอมองแคทเธอรีนมันช่างดูอบอุ่นบวกกับความรู้สึกสงสัยโคอี้คิดในใจว่าทำไมแคทเธอรีนถึงดูอบอุ่นได้มากขนาดนี้กันหลังจากทำแผลเสร็จทางคู่ก็ได้เข้าไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งโคอี้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเดวิดต่อไปอย่างดุเดือดโคอี้กระซิบเล่าเบาๆว่าเราทั้งสองคนทำถึงขั้นขนาดไปถึงชั้นสวรรค์กันเลยคุณหมอแคทเธอรีนพอได้ยินแบบนี้เธอก็ถึงกับตกตะลึงแต่เธอก็พยายามข่มอารมณ์เอาไว้แล้วบอกให้โคอี้ไปตรวจหน่อยได้หรือเปล่าถ้าเธอทำถึงขนาดนั้นแคทเธอรีนกลัวว่าโคอี้จะมีโรคอะไรติดมาด้วยไม่งั้นเดวิดคงจะไม่ปลอดภัยโคอี้ก็เลยสัญญาว่าเดี๋ยวฉันจะรีบไปตรวจแล้วนำผลมาให้พอแคทเธอรีนกลับมาถึงบ้านเธอก็เอาแต่คิดถึงภาพที่โคอี้เราภาพที่สามีของเธอยืนหลับตากอกกระจกโรงเพาะชำแค่นึกถึงแคทเธอรีนก็แทบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้ไม่อยู่เช้าวันต่อมาระหว่างที่แคทเธอรีนกำลังทำงานในคลินิกโคอี้ก็ได้เข้ามาขอพบหมอแคทเธอรีนระหว่างกำลังยืนรอคิวไมเคิลลูกชายของหมอแคทก็ดันเข้ามาพอดีไมเคิลเข้ามาเพื่อยืมเครื่องถ่ายเอกสารของแม่เพื่อนำไปปริ้นโน้ตเพลงโคอี้พอเห็นว่าหนุ่มหล่อคนนี้คือลูกของแคทเธอรีนเธอนั้นก็เลยเข้าไปแนะนำตัวกับไมเคิลโคอี้ใช้มุกประจำในการเข้าหาผู้คนซึ่งนั่นก็คือการคุยในเรื่องที่ไมเคิลสนใจตัวอย่างเช่นบทเพลงที่ไมเคิลกำลังยืนถ่ายเอกสารไมเคิลพอเห็นว่าสาวสวยตรงหน้าสนใจโน้ตเพลงของตนเขาก็รู้สึกเขินอายน้อยๆไม่นานพอหมอแคทออกมาเจอกับโคอี้โคอี้ก็ได้ยื่นเอกสารผลการตรวจโรคต่างๆให้กับเธอเพื่อแสดงความยืนยันว่าตัวของเธอนั้นขาวสะอาด
ฉากต่อมาในระหว่างที่แคทเธอรีนกำลังนั่งทานข้าวกับเพื่อนๆโคอี้ก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าโรงแรมวินเซอร์อาร์มห้อง211เพื่อนๆพอเห็นท่าทีแปลกๆของแคทเธอรีนทั้งคู่ก็เลยถามไปว่าคนๆนั้นเป็นใครกันหน้าร่อนมันบอกว่ากำลังมีชู้คุณหมอแคทพอได้ยินเพื่อนพูดแบบนี้เธอถึงกับทำหน้าเวอเลยทีเดียวอาการของเธอมันเป็นยังไงเพื่อนสนิทถึงได้ทักแบบนี้ได้ฉากต่อมาตัดมายังห้อง211โรงแรมวินเทอร์อาร์มแคทเธอรีนก็ได้เข้ามาเจอกับโคอี้ที่ตอนนี้เพิ่งจะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จสภาพเตียงในห้องก็เหมือนเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่3มายุกโยกโคอี้เล่าให้แคทเธอรีนฟังว่าตัวของเธอและเดวิดได้ไปเที่ยวดาวอังคารมาด้วยกันแล้วในห้องนี้คุณหมอแคทพอได้ฟังเรื่องนี้เธอถึงกับอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกเธอทำได้เพียงแค่ยื่นเงินค่าจ้างให้กับโคอี้ไปตามที่ทั้งสองคนตกลงกันไว้พอออกมาด้านนอกคุณหมอแคทเธอรีนก็ถามโคอี้ไปว่าเธอทำยังไงกันถึงสามารถจุงจมูกผู้ชายแบบนี้ได้โคอี้นั้นก็เลยตอบกลับมาว่าอาจเป็นเพราะโลชั่นตัวนี้ก็ได้พอพูดจบโคอี้ก็ได้หาโลชั่นใส่มือของแคทเธอรีนเพราะกลิ่นนี้ระมังเดวิดถึงได้ติดใจโคอี้เป็นอย่างมากแคทเธอรีนที่ตอนนี้ได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอก็ไม่อาจห้ามน้ำตาเอาไว้ได้เธอไม่รู้แล้วว่าควรจะโล่งใจหรือว่าควรฝังตัวเองลงหลุมไปซะโคอี้พอเห็นว่าแคทเธอรีนกำลังเศร้าแม่เสือสาวคนนี้ก็ถือวิสาสะดึงหน้าของแคทเธอรีนมาจูบซะอย่างนั้นแคทเธอรีนพอโดนจูบก็พยายามปัดออกแล้วรีบเดินจากไปทันทีฉากต่อมาตัดไปยังที่โรงละครวันนี้ไมเคิลก็ได้มาแสดงเดี่ยวเปียโนให้คนในสโมสรดูหลังจากจบการแสดงเดวิดก็ได้เข้าไปคุยกับแคทเธอรีนเดวิดดึงมือของแคทเธอรีนมาจูบเพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ลูกชายของพวกเขาแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมและในทันทีที่เดวิดได้กลิ่นน้ำหอมจากมือของภรรยาเดวิดก็เลยสงสัยว่านี่มันกลิ่นอะไรกันแคทเธอรีนก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่โลชั่นแน่นอนว่ากลิ่นโลชั่นนี้มันก็มาจากโคอี้นั่นแหละพอออกมาจากโรงละครแคทเธอรีนที่ตอนนี้เครียดมากๆก็เลยเข้าไปหาโคอี้ที่กำลังทำงานอยู่ก็เลยพาแคทเธอรีนเข้าไปบนห้องพักบนชั้น2หลังจากนั้นกิจกรรมยามดึกของคนขี้เหงาก็ได้เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดในฉากนี้หากใครอยากดูเต็มๆลองไปหาดูกันได้เลยนะครับพอออกมาจากโรงแรมโคอี้ก็ได้นั่งรถแท็กซี่มาส่งแคทเธอรีนที่บ้านของเธอแล้วก่อนจะจากกันแคทเธอรีนก็ได้ย้ำกับโคอี้ไปว่าต่อไปนี้เลิกไปเจอเดวิดได้แล้วแต่เหมือนโคอี้ก็ยังไม่จบเธออยากเจอแคทเธอรีนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นโคอี้ก็ยื่นปิ่นปักผมซึ่งจริงๆแล้วเป็นของแม่ให้กับแคทเธอรีนแต่ว่าแคทเธอรีนก็ไม่ยอมรับมันเอาไว้โคอี้รู้สึกเหมือนกำลังจะสูญเสียอะไรบางอย่างเธออยากนัดให้แคทเธอรีนมาเจอกันบ่อยๆฉันมีความสุขมากเวลาที่ได้อยู่กับคุณแต่ทางแคทเธอรีนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เราคงได้เจอกันตอนอยู่บนถนนละมังพอเข้ามาในบ้านเดวิดที่รออยู่ก่อนแล้วก็เลยถามว่าคุณกลับมากับใครคุณหมอแคทพอโดนถามก็ไม่ยอมตอบเธอโทษว่าทีเดวิดล่ะยังไปยุ่งกับสาวมหาลัยได้เดวิดพอโดนด่าเรื่องนี้ก็ถึงกับงงเขาพยายามเถียงว่าคนเรานั้นเป็นแค่นักศึกษาผมมีหน้าที่สอนและดูแลพวกเขาก็แค่นั้นระหว่างยืนเถียงยืนด่ากันอยู่พอหนุ่มรอไมเคิลก็ลงมาเห็นพอดีทำให้สองสามีภรรยาต้องแยกกันไปสงบจิตใจกันซะก่อนเช้าวันต่อมาเมื่อแคทเธอรีนมาถึงที่ทำงานปรากฏว่ายายโคอี้ก็ได้ส่งเมลมาหาเธอโคอี้แอบถ่ายรูปของแคทเธอรีนตอนหลับแคทเธอรีนพอเห็นถึงกับหัวร้อนเป็นไฟเธอรีบกดโทรศัพท์ถามโคอี้ว่าอยู่ที่ไหนโคอี้ก็บอกว่าฉันอยู่หน้าห้องของคุณนี่ไงล่ะแคทเธอรีนพอได้ยินแบบนี้ก็เลยหันไปดูปรากฏว่ายายโคอี้ก็อยู่ตรงหน้าห้องของเธอจริงๆด้วยโคอี้เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับดอกไม้ช่อใหญ่กลายเป็นว่าโคอี้กำลังจีบหมอแคทเธอรีนซะอย่างนั้นคุณหมอแคทพอรู้ความต้องการของโคอี้เธอก็พยายามขีดเส้นให้อย่างชัดเจนว่าเรามาไกลสุดได้แค่นี้จริงๆเราสองคนไปไกลมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าโคอี้ก็ไม่ยอมเธอไม่อยากให้มันจบเพียงแค่นี้แคทเธอรีนที่อยาก
ากให้จบความสัมพันธ์พวกนี้เต็มแก่ก็เลยหยิบเช็คเงินสดออกมาถ้าอยากได้เงินแล้วก็ฉันจะให้เธอมากเท่าที่ต้องการแต่ว่าโคอี้ก็ไม่อยากได้เธอยืนยันว่าความรู้สึกของฉันมันเป็นของจริงฉันรักคุณมากจริงๆฉันอยากเจอคุณจากนี้และตลอดไปทว่าคุณหมอแคทก็ไม่ยอมตกลงเธอยืนยันว่าเรื่องของเรามันเป็นแค่ธุรกิจฉันจ่ายเงินเพื่อจ้างเธอมันก็จบแค่นั้นแล้วตอนนี้ที่สำคัญเธอต้องออกไปจากที่คลินิกฉันได้แล้วล่ะเพราะฉันมีงานต้องทำเยอะมากๆโคอี้พอโดนไล่อย่างกับหมู่กับมาเธอก็ไม่อาจละทิ้งความแค้นนี้ได้จากแววตาของสาวน้อยแสนน่ารักตอนนี้ดวงตาของโคอี้มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความแค้นสุดบรรยายฉากต่อมาตัดมายังด้านไมเคิลระหว่างที่พ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้กำลังเล่นฮอกกี้น้ำแข็งโคอี้ก็ได้เข้ามาหาไมเคิลด้วยการซื้อแผ่นซีดีเพลงที่ไมเคิลชอบมาให้ไมเคิลพอโดนสาวมากประสบการณ์เข้ามาจีบไอ้หนุ่มมอปลายคนนี้ก็ไม่สามารถหุบยิ้มของเขาได้อีกเลยไม่นานพอแคทเธอรีนกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้ยินเสียงเพลงดังมาจากห้องนอนของไมเคิลซึ่งมันคือเพลงเดียวกับที่โคอี้ชอบฟังแคทเธอรีนพอรู้เธอก็หันไปถามไมเคิลว่าลูกได้คุยกับหล่อนมาใช่ไหมลูกคุยกับคนที่เจอในออฟฟิศของแม่ใช่หรือเปล่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนบอกแม่มาไมเคิลที่รู้ว่าแม่หมายถึงโคอีเขาก็พยายามบอกว่าไม่ใช่ซะหน่อยเพลงนี้ผมซื้อมาเองต่างหากระหว่างกำลังค้นของในห้องโคอีก็ได้ส่งข้อความมาบอกแคทเธอรีนว่าฉันทิ้งเดวิดแล้วคุณหมอแคทพอเห็นข้อความนี้ก็รีบโทรนัดให้โคอีมาเจอกันฉากต่อมาตัดมายังที่ร้านอาหารก่อนที่โคอี้จะได้เข้ามาในร้านเดวิดก็เป็นคนเข้ามาก่อนคุณหมอแคทต้องการเรียกให้ทุกคนมาพูดกันแบบตรงๆแต่ในจังหวะที่โคอี้ยังมาไม่ถึงเดวิดก็ได้สารภาพว่าในวันเกิดที่ผ่านมาผมตั้งใจไม่กลับบ้านมาเองแต่ไม่ใช่ว่าผมไปอยู่กับใครวันนั้นผมแค่ไปดื่มไวน์กับนักศึกษาสาวกลุ่มหนึ่งผมดื่มไปแค่3แก้วทว่าแคทเธอรีนก็ไม่เชื่อเพราะทุกที่ที่เดวิดไปมีแต่พวกสาวๆเข้ามาหาตลอดระหว่างนั่งเถียงกันอยู่โคอี้ก็ได้ก้าวขาเข้ามาในร้านสายตาของแคทเธอรีนหันไปมองเธอทันทีเดวิดพอเห็นว่าภรรยาตัวเองกำลังมองหญิงสาวแปลกหน้าเดวิดจึงหันไปถามภรรยาว่าเธอคนนั้นเป็นใครกันโคอี้พอเห็นว่าทั้งสองคนอยู่ด้วยกันใหญ่ตัวร้ายคนนี้ก็รีบออกไปจากร้านพร้อมกับปากที่กัดกันแน่นด้วยความโกรธส่วนด้านแคทเธอรีนพอเห็นหน้าตาของโคอี้กับเดวิดเธอก็เข้าใจแล้วล่ะว่าตัวเองนั้นโดนโคอี้หลอกมาตลอดโคอี้ไม่เคยเจอเดวิดเลยสักครั้งแต่หล่อนแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเพื่อต้องการให้เดวิดเลิกกับแคทเธอรีนซึ่งนั่นก็เป็นเพราะโคอี้ชอบแคทเธอรีนนั่นเองส่วนเดวิดที่กำลังนั่งงงอยู่เขาก็รู้สึกหัวเสียมากๆแคทเธอรีนลากเดวิดให้มาที่นี่แต่กลับไม่ยอมบอกอะไรผมเลยสักอย่างเดวิดก็เลยรีบออกไปจากที่ร้านเพราะเขาต้องรีบไปประชุมที่มหาลัยต่อแต่ว่าแคทเธอรีนที่ตอนนี้สำนึกผิดแล้วก็ได้วิ่งตามมาสารภาพเธอเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดกับโคอี้ให้เดวิดฟังเป็นอันสรุปได้ชัดเจนว่าใหญ่โคอี้มันตุ่นแคทเธอรีนเธอซะเปื่อยขณะเดียวกันด้านโคอี้ใหญ่นางร้ายคนนี้ก็ได้เข้ามาหาไมเคิลที่บ้านพอหนุ่มรูปหล่อพอเห็นโคอี้อยู่ตรงหน้าไอ้หมอนี่ก็ดันพาเธอเข้ามาในบ้านซะอย่างงั้นฉากต่อมาตัดไปยังด้านฝั่งของแคทเธอรีนหลังจากเคลียร์ใจกับสามีเสร็จเดวิดก็ได้ขึ้นแท็กซี่เพื่อตรงไปยังมหาลัยเพราะเขาต้องรีบไปเตรียมงานที่นั่นให้ไวที่สุดกลับมาที่ด้านโคอี้ใหญ่นางร้ายคนนี้ก็ได้ขอให้ไมเคิลช่วยพาฉันเข้าไปในห้องพ่อกับแม่นายหน่อยได้หรือเปล่าพอทั้งสองคนเข้าไปถึงใหญ่ปีศาจร้ายโคอี้ก็ได้เปลี่ยนเตียงของแคทเธอรีนกลายเป็นสถานที่ออกกำลังกายกับไมเคิลไปเลยกลายเป็นว่าพ่อหนุ่มไมเคิลก็ได้มีความสุขจนแทบไปถึงดาวอังคารไม่นานจากนั้นหลังจากแคทเธอรีนกลับมาที่บ้านเธอนั้นก็ได้เห็นแล้วว่าไมเคิลกำลังนอนกกอยู่กับโคอี้ที่ห้องของตัวเองคุณหมอแคทพอเห็นก็รีบให้ไมเคิลออกไปซะพอได้อยู่กับโคอี้สองคนโคอี้ก็พยายามบอกว่าฉันอยากอยู่กับคุณมากจริงๆฉันขอร้องราเราสองคนช่วยกันสร้างโลกของเราขึ้นมาคุณทำให้ฉันรู้สึกรักมากจริงๆแต่คุณอย่าคิดนะว่าการใช้เงินฟาดหัวใครต่อใครเพราะความต้องการคุณอยากมาก็มาคุณอยากไปก็ไปทำแบบนี้แล้วคิดหรือว่าจะหยุดฉันได้ขณะเดียวกันด้านไมเคิลเขาเองก็กำลังหากุญแจเพื่อเปิดเข้าไปในห้องนอนของแม่
แม่ส่วนด้านโคอี้ตอนนี้เธอก็เกิดเสียสติขั้นรุนแรงโคอี้หยิบปิ่นปักผมของตนเองที่เคยให้แคทเธอรีนก่อนหน้าออกมาทำร้ายตัวเองแคทเธอรีนที่กลัวว่าเรื่องมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้เธอก็พยายามปลอบให้โคอี้ใจเย็นๆแต่ว่าโคอี้ก็ยังไม่ยอมหยุดเธอขอให้แคทเธอรีนจูบตัวเองหน่อยได้หรือเปล่าคุณหมอแคทที่ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเธอจึงยอมทำตามแต่ทันใดนั้นไมเคิลก็ดันเข้ามาเห็นพอดีคุณแม่แคทก็เลยตกใจผลักโคอี้ล้มหงายหลังแต่โชคร้ายที่ด้านหลังของโคอี้มันดันเป็นบานกระจกซะได้ทำให้โคอี้หงายหลังล้มตกลงไปด้านล่างแต่ก่อนที่จะตกลงไปโคอี้เธอก็สามารถจับกงกบเอาไว้ได้แต่เธอกลับเลือกที่จะปล่อยมือส่งผลให้ในเวลาต่อมาโคอี้ก็ได้เสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าหลายเดือนหลังจากนั้นแคทเธอรีนก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับไมเคิลเนื่องจากไมเคิลได้เรียนจบชั้นมัธยมปลายและเหนือสิ่งอื่นใดแคทเธอรีนเธอก็ใช้ปิ่นปักผมของโคอี้ปักเข้ากับผมของตัวเองเอาไว้ถึงแม้ว่าโคอี้จะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วก็ตามแต่นับตั้งแต่นี้และตลอดไปผู้หญิงที่ชื่อว่าโคอี้จะอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดกาลแล้วเรื่องราวของโคอี้เธอซ่อนร้ายก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ